ชาติสุดๆก็ได้กรุณาเน้นย้ำว่า CSR เป็น CSV จริงๆเราทำโปรเจกต์นี้ได้แล้วก็3ปีครับผมก็3ปีด้วยแล้วคนประมาณ3ปีได้ก็จัดเวลากันก็เต็มที่ครับแล้วก็ต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์75% 75%ต้องอยากเช็คชื่อกันดีไหมได้ยินด้วยอ่ะถ้าคุณทำใกล้จะถึงครับคือฟ้องครับขอเรียนเชิญพลโททักษิณสิริสิงห์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมแถลงร่วมงานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในวันนี้ครับที่เราต้องเร่งตัดสินใจก็เพราะว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของความเสื่อมถอยสร้างดิจิทัลกอร์เวอร์เมนต์ขณะเดียวกันสร้างโพสิชันที่จะเป็นกลางระหว่างความขัดแย้งเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆให้ประเทศไทยในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง One Family One Soft Power ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินอยู่ในตลาดชุมชนต้องบอกว่าพวกเราชื่นชอบกับอาหารที่ทานง่ายแล้วก็อร่อยการลงทุนที่ตอบแทนให้เศรษฐกิจและสังคมมากถึง6เท่าใหญ่ประเทศไทย Thailand Next ครับเป็นโมเดลที่ต่อยอดได้ซึ่งสามารถจะให้ทางหลักสูตรอื่นๆและวปอรุ่นอื่นได้นำไปปฏิบัตินะครับและสิ่งแวดล้อมเรามาดูสิครับว่าทั้ง10หมู่ทำอย่างไรบ้างเริ่มในนามของคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66วิทยาลัยเสนาธิการทหารและวิทยาลัยการทัพทั้ง3เหล่าทัพขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในวันนี้สวัสดีค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพดิฉันนะคะแพทองธารชินวัตรค่ะในฐานะรุ่นน้องวปอบอรุ่นที่1นะคะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะมาได้รับฟังผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทุกท่านที่ได้รายงานเมื่อกี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่เพิ่งแถลงต่อรัฐสภาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะการทำให้แปลความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ให้เปลี่ยนเป็นโอกาสค่ะเป็นข้อเสนอที่ดิฉันเองนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่มาในวันนี้ได้รับฟังก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ได้รับฟังแล้วก็ต้องถึงกับจดตามไปด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าเป็นข้อเสนอแนะและก็ข้อแนะนำที่เกิดประโยชน์อย่างมากค่ะแน่นอนค่ะว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะสถาบันไหนองค์การไหนก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้น the great disruption นะคะที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยุคต่างๆนะคะอย่างการเรียนการศึกษาที่เมื่อก่อนเคยเน้นในเรื่องของโคดดิ้งพอเวลาผ่านมาสักพักโคดดิ้งกลายเป็นสำคัญน้อยลง AI สำคัญมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในทุกๆวันค่ะสำหรับข้อเสนอที่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น66นะคะนำเสนอทั้ง12จุดเปลี่ยนแปลงใน4มิตินะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยอันแรกก็คือการซ่อมรากฐานด้วยการลงทุนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะคะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาพัฒนาระบบน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งประเทศรวมไปถึงประสานพลังภาคเอกชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กำลังน้ำท่วมพอดีนะคะแล้วเราก็ได้ความร่วมมือความช่วยเหลือจากทุกๆภาคส่วนนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกำลังสำคัญอย่างมากทั้งทางกองทัพเองนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผบ.สส.ท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่ช่วยกันนะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่เคยได้พูดไปในหลายๆเวทีนะคะงานใหญ่ของประเทศคงไม่สามารถใช้องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
ที่จะทำให้สิ่งสำคัญเหล่านี้ประสบความสำเร็จไปได้จะต้องใช้ความร่วมมือการประสานพลังจากทุกๆคนทุกๆภาคส่วนเพื่อให้ประสบความสำเร็จและสุดท้ายแล้วประโยชน์ทั้งหลายก็จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องต่อไปค่ะในเรื่องของการผลัดใบเศรษฐกิจค่ะมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่อยู่ดีมีสุขหรือว่า well-being economy นะคะก็คือการใช้เทคโนโลยี AI ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านความคิดนโยบายในเรื่องของ Open Thailand ค่ะนำองค์กรความรู้สากลมาประยุกต์ให้ใช้ในการพัฒนาประเทศวางรากฐานของประเทศนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็รับปัญหารับมือกับปัญหาโลกไปพร้อมๆกันค่ะนั่นก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ทางนักศึกษาได้ช่วยกันเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่ตอนนี้มีอัตราการลงทุนที่ลดลงนะคะรัฐบาลก็สนับสนุนการลงทุนให้เกิดให้มากขึ้นให้ได้โดยการที่มีการพูดคุยตั้งแต่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐานะคะก็จะได้มีการพูดคุยกับต่างประเทศเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาร่วมลงทุนนะคะแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันค่ะการพัฒนาระบบของราชการค่ะสร้างดิจิทัลกอฟเวอร์เมนต์อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลของเรานะคะสนับสนุนเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเราต้องการจะให้ทั้งภาครัฐมีการลดขนาดแล้วก็ลดขั้นตอนต่างๆลงจริงๆเรามีความตั้งใจในการที่จะสนับสนุนการทำ one stop service เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้เองดิฉันได้เพิ่งจัดตั้งสปช.นะคะเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ได้คุยกับครม.เมื่อเช้านี้อยากจะให้ปรับในเรื่องของการเอกสารต่างๆที่จะประชาชนได้รับการเยียวยาต้องผ่านเอกสารราชการอย่างมากมายนะคะอันนี้ก็จะมีการเร่งรัดขั้นตอนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็รัฐบาลก็ย้ำในเรื่องนี้อย่างมากค่ะการส่งเสริมกองทัพเรือขอโทษค่ะการส่งเสริมกองทัพรองรับความท้าทายพัฒนาสู่การเป็นกองทัพที่ทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยีพร้อมกับผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะอย่างที่บอกไปนะคะทั้งหมดนี้ก็มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไปค่ะที่ผ่านมาก็จะมีนโยบายทั้งนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ทันทีนะคะแล้วก็นโยบายระยะกลางและนโยบายระยะยาวค่ะแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66นี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานของรัฐบาลต่อไปในอนาคตค่ะในส่วนของวิทยาลัยเสนาธิการและวิทยาลัยการทัพทั้ง3เหล่าทัพค่ะแนวคิดการพัฒนากองทัพเพื่อให้เป็นวันทีมทัพไทยด้วยแนวคิดปฏิบัติการหลายมิติสร้างวิธีคิดที่ยืดหยุ่นนะคะก็คือพร้อมปรับตัวให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันค่ะแล้วก็พร้อมนำเทคโนโลยีมาทางทหารมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานทำให้กองทัพเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงค่ะก็คิดว่าช่วงที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ากองทัพก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ได้เสียงตอบรับจากประชาชนที่ดีมากๆนะคะก็เราก็เคยมีคำที่พูดว่ายามสงบนะคะเราก็ได้กองทัพนี่มาช่วยในเรื่องปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมหรือปัญหาภัยต่างๆที่พี่น้องประชาชนเจอนะคะแล้วก็ถ้ายามที่มีศึกท่านก็อยู่แถวหน้านะคะอันนี้ก็อยากให้ทำให้การเข้าใกล้ประชาชนกับกองทัพมีการลดช่องว่างระหว่างกันนะคะเพื่อการประสานงานและก็การ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะในเรื่องของตำแหน่งการเมืองเองนะคะเป็นตำแหน่งที่เราก็มีวาระตามการเมืองนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการทำงานแล้วก็มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็สำคัญมากๆที่เราจะสามารถทำนโยบายเริ่มต้นจนจบให้ได้ในหนึ่งรัฐบาลนะคะอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายแต่ว่าแน่นอนค่ะด้วยเวลาที่มีเราก็พยายามเร่งทำนโยบายทุกอย่างให้สำเร็จให้ได้นะคะเพื่อผลประโยชน์ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่ารัฐบาลของเราก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
ในวันนี้นะคะดิฉันเองในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะคะก็อยากจะขอโอกาสกับทุกๆท่านในที่นี้ค่ะได้ประสานพลังกับทุกท่านมีทั้งข้าราชการค่ะทั้งภาคเอกชนนักการเมืองแล้วก็อีกหลายภาคส่วนนะคะที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยกันพัฒนาประเทศนะคะเราทุกคนนะคะก็มาร่วมมือกันค่ะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีข้อแนะนำซึ่งกันและกันอย่างวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะที่รัฐบาลก็จะได้รับฟังและนำไปปรับใช้ด้วยค่ะแล้วก็มาร่วมทำให้ประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศที่มีโอกาสเป็นประเทศที่คนไทยของทุกคนกล้ามีความหวังเป็นประเทศพื้นที่แห่งโอกาสทำให้ทุกคนภูมิใจในประเทศไทยค่ะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีอนาคตที่ดีกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคตข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมฟังการแถลงผลการศึกษา